ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีกแล้ววันนี้เราสองคนก็พากันไปทำงานแล้วก็แฟนของบีก็จะไปเซอร์วิสหลายๆที่นะคะก็เลยจะทำให้แฟนของบีได้ขับรถผ่านหลายๆเมืองบีนะคะก็เลยนำธรรมชาติความสวยงามของประเทศออสเตรียมาฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถมาที่เมืองวอร์มลาเพื่อที่จะมาเอาตัวอย่างนะคะของผ้าใบค่ะไปให้ลูกค้าที่เมืองสเตอร์ซิงได้ดูนะว่าเขาชอบสีแบบไหนสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียพบกับบีอีกแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆบีก็จะพาเพื่อนๆนําไปทํางานนะคะเบาวันนี้เดี๋ยวบีก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทํางานนะแฟนของบีวันนี้ก็จะวิ่งงานหลายที่เลยค่ะก็ตอนนี้เรากำลังมาที่วอมรานะคะอันนี้ชัชชีน้องไอมันวอมราวิรมลาโยเสียชีวิตอย่าอย่าโอเคมันยากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่หรอกมันออกอืออาแอร์นี่ฮะเวลาที่เรียนหนังสือใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะยากนะคะก็บีกับแฟนนะคะก็จะขับรถมาที่เมืองบวมรานะคะแล้วก็จะมาหาเอนจิเนียร์ค่ะเพื่อนเพื่อนเรื่องของเรื่องนะเพราะว่าคนนี้นะคะเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะขายพวกผ้ายางผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แฟนเบียร์เขาทำงานร่วมกันมาหลายสิบปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะมาเอาผ้าใบนะคะตามที่ลูกค้าเขาสั่งนะคะเพราะว่าผ้าใบที่เราเอาไปปูมันจะมีหลายสีนะเพื่อนเพื่อนก็จะมาที่นี่แหละค่ะมาเอาพวกผ้าใบนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอุปกรณ์บางอย่างที่ว่ามันจำเป็นต้องใช้นะคะก็จะมาที่นี่ค่ะแล้วก็เรามารับของเสร็จนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่เมืองสเตอร์ซิงนะคะเพื่อที่จะไปดูสระว่ายน้ำของลูกค้าค่ะเดี๋ยวตั้งกี่ชั่วเพื่อนๆดูองุ่นค่ะเดี๋ยวพี่จะกินกันไหมเอ่ยนี่นะคะมันก็จะเป็นสีของผ้ายางค่ะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเชอร์ซี่ไซเกนเมียปีเตอร์โยฟเลกรอเกนไอบิเชียนไว้ยาโอเคฮะเชิญแคมาราเชิญจะวิลซีชานอปส์โอเคโยนี่ค่ะเพื่อนๆก็แฟนของบีก็มาเอาผ้าใบนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาอยากได้แบบมันจะมีหลายสีมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆสีก็เราก็จะทำนะคะตามแบบของลูกค้าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแฟนบีก็จะคุยกับลูกค้าไอ้กับเพื่อนก่อนนะคะว่าให้เดี๋ยวแฟนบีก็จะคุยกับเพื่อนนะคะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เราก็จะขับรถกันนะคะไปที่สเตอร์ซิงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเพื่อนๆไม่รู้เวลาโอ้4 โมงค่ะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นแล้วนะที่นี่มันก็ตอนเย็นนะคะมันก็ยังจะสว่างอยู่นะคะช่วงหน้าร้อนเนาะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่เมืองสเตอร์ซิงอีกเมืองนึงนะคะไปดูนะว่างานทำสวนนะคะมันไปถึงไหนแล้วฮัลโหลเนี่ยเพื่อนๆดูโทนี่เวลาที่แฟนบีลุกไปนะคะโทนี่ก็จะขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพื่อนๆดูน้องขับรถค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถจากเมืองวอมลานะคะมุ่งหน้าไปที่เมืองสเตอร์ซิงแต่กว่าที่เราจะไปถึงสเตอร์ซิงนะเราก็จะต้องผ่านหลายๆเมืองเลยนะคะซึ่งประเทศออสเตรียนะมันก็จะมีภูมิประเทศนะคะเป็นภูเขาและบนยอดเขานะส่วนใหญ่เขาก็จะก่อสร้างพวกบวกสติปปราสาทแล้วก็พระราชวังเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกปราสาททุกบวกทุกสติปเพราะบางที่ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือที่นี่เขาก็จะเรียกว่าพีวาดหรือว่าพีรวัตร
อย่างเช่นปราสาทใหญ่หลังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีเจ้าของนะคะแล้วก็มีคนนะคะอาศัยอยู่บีก็ถามแฟนนะคะว่าเราสามารถขึ้นไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมได้ไหมแฟนของบีเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่าเสียดายค่ะที่เราไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมนะแต่ว่าก็ทำให้เราได้มีความรู้ใหม่ๆตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะขับรถมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเมืองนี้นะคะนี่ก็ชื่อเมืองสเตอร์ซิงค่ะบ้านลูกค้านะจำง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้โบสถ์ค่ะว่าไงนะ Guten Tag so hot chok oh hello aso hello hello servus mama da jaaus ฮัลโหลนี่ค่ะบ้านลูกค้าเพื่อนๆเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะการลีฟเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าไปข้างในแฟนของบีกำลังคุยกับเจ้าของบ้านนะคะว่าจะใช้ผ้ายางนะคะแบบไหนสีไหนค่ะเขาก็เอาน้ำมาเลี้ยงเราอยู่แต่ไม่รู้ว่าแฟนบีเขาจะเข้าไปข้างในหรือเปล่าโอเคสตูปิสตาร์อาซาซิมาเตลิกโอติซาซิมาฟูยอฟโอติฟาเกโอติสลิกเนย Also, hier, also ist der Kontrast, der ist die Steine. Naja, die Steine werden ganz schwarz und erst dreckig werden. Ne? Aber da gibt es gestern unten einen Kader und Wasser, steht Berg, so ich bin gleich drüber gekommen. Ja. ตอนนี้เราก็คุยงานแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าลูกค้าอยากจะได้ผ้าใบสีไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางจากเมืองสเตอร์ซิงค่ะเข้าวีนและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของวีนนะคะตอน 2 ทุ่มถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งติดตามช่องบีออสเตรียชีวิตในต่างแดนเวลาที่แฟนของบีเขาออกไปทำงานเราก็จะได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆของประเทศออสเตรียอาชีพของแฟนนะคะก็เป็นอาชีพในฝันของบีเลยนะเพราะว่าเวลาที่แฟนไปทำงานนะคะมันก็เหมือนเราอะได้ท่องเที่ยวนะไปทั่วประเทศออสเตรียเลยกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะคะเราจะได้มารู้จักประเทศออสเตรียกันนะคะให้มากขึ้นบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ทั้งใหม่และเก่าที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบีจะพาเพื่อนๆนะไปทำงานอะไรและเราก็จะได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ Auf Wiedersehen